ค่ะเดี๋ยวมาต่อเลยนะคะจากกระบวนการที่ได้ดูไปเมื่อกี้นะคะก็จะพอทำให้เห็นคอนเซปต์ที่ชัดขึ้นนะคะทีนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการกระทำนะคะซึ่งจริงๆตรงนี้มันเป็นจุดมุ่งหมายที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จากการแก้ปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่จากการเป็นแค่ความคิดเห็นไปสู่การปฏิบัติจริงได้นะคะเพราะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ได้ในตัวเองได้แต่อาจจะแค่ไม่เคยนำเอามาปฏิบัติแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการคิดสร้างสรรค์นั้นจบอยู่แค่ในใจนะคะมันก็จะยังไม่ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์นะคะเพราะนั้นการเปลี่ยนความคิดไปสู่การปฏิบัตินั้นจึงต้องเป็นการเอาชนะหลายๆอย่างนะคะทั้งเรื่องความมั่นใจในตัวเองนะคะความกลัวนะคะหรือเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะสลัดไปได้นะคะโดยที่เราจะต้องเริ่มจากการบ่มเพาะตั้งแต่เด็กๆนะคะโดยเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปที่เป็นวิดีโอการเรียนของเด็กนะคะที่เป็นรายการที่นำเสนอในแง่มุมของการสร้างสรรค์ผลงานได้จริงนะคะจากเด็กๆโดยตัวนี้จะเป็นการเทสนะคะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะธุรกิจติดดาวสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในทุกบ่ายวันศุกร์กับดิฉันลูกหนูพิมพ์ภัทราอ่วมพลอยและรายการธุรกิจติดดาวค่ะช่วงธุรกิจติดดาววันนี้คุณแพรวดิตาหารภูมิจะไปติดดาวให้กับสถาบันโรบอทชายแอนด์สมาร์ทเวดิกแมชแหล่งเรียนรู้วิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็กกับโปรแกรมการเรียนการสอนที่รวบรวมเอาความรู้จากวิชาการต่างๆเข้าไว้ด้วยกันทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และศิลปะให้เด็กๆได้สร้างสรรค์หุ่นยนต์จากจินตนาการที่พวกเขาสามารถควบคุมสั่งการได้ด้วยตัวเองซึ่งกระบวนการเหล่านี้เองค่ะที่จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้จากการลงมือทำและฝึกสมองไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะคะคุณผู้ชมว่าทำไมถึงมีหุ่นยนต์ตรงหน้าเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแพทจะพาคุณผู้ชมมาสร้างหุ่นยนต์กันค่ะว่าแต่จะสร้างหุ่นยนต์ยากง่ายแค่ไหนนะคะตามแพทมาเลยค่ะคุณผู้ชมกำลังสนุกอยู่เลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรานะคะมาคุยกับผู้ที่จะมาสอนแพลนเนี่ยสร้างหุ่นยนต์กันดีกว่าค่ะก็คือพี่ณรงค์เดชค่ะผู้บริหารสถาบันโรเบิร์ตชายแอนด์สมาร์ทเวดิแมทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลนก่อนที่จะมาสอนมาสร้างหุ่นยนต์พวกนี้นะคะต้องถามก่อนว่าที่มาที่ไปของการเกิดขึ้นของสถาบันใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เราผมตัวผมเองมีโอกาสได้สอนเด็กๆที่จะเข้าไปแข่งขันหุ่นยนต์เด็กๆนี่ให้ความสนใจนะครับมีการรับรู้การเรียนรู้ที่ดีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เองก็ให้การสนับสนุนจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าเป็นการเรียนการสอนที่ดีปุ๊บเราเด็กๆให้ความสนใจในช่วงประมาณปี52เราก็ได้เกิดการจัดตั้งคือรวมกันในเรื่องของบุคลากรนะฮะผู้ที่ดูแลเรื่องของแผนการสอนก็ดีนะครับเรื่องของระบบของหุ่นยนต์อะไรพวกนี้แล้วก็นำเข้ามาเพื่อจะเป็นการสอนให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างมากทีเดียวและยี่เด็กที่เขาเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะในการสร้างหุ่นยนต์กับเราเนี่ยเขาอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่อะคะที่เราเปิดสอนพอพูดถึงหุ่นยนต์ปุ๊บก็จะเหมือนว่าต้องเป็นเด็กอาชีวะต้องเป็นเด็กมหาวิทยาลัยต้องเป็นเด็กโตว่าใช่ต้องเป็นเด็กโตมาเรียนทีนี้ว่าจริงๆแล้วเด็กๆประถมเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจมากคือเริ่มตั้งแต่เด็ก4ขวบ5ขวบเนี่ยเขาเริ่มให้ความสนใจละเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้สอนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อจะให้เด็กโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นโปรแกรมต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้คือเราสอนตั้งแต่เด็กเล็กก็คือเป็นจูเนียร์ขึ้นไปจนกระทั่งถึงระดับกลางคืออินเตอร์มีเดียค่ะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขามีความสนใจจริงๆตัวหุ่นเนี่ยก็เป็นพื้นฐานของเขาที่เขาสามารถที่จะเอาไปแอพพลายต่อยอดไปในระดับมหาวิทยาลัยได้ต่อไปของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่หลักสูตรแล้วมีหลักสูตรอะไรบ้างอะคะครับหลักสูตรเนี่ยนะฮะก็คือตอนนี้ของเรามีแบ่งออกมาเป็นหลัก2หลักสูตรใหญ่ๆก็คือตัวโรโบติกหรือว่าตัวโรบอทเนี่ยฮะอีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของโรบอทชายไซแอนคิดก็คือจะเป็นเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้พวกกรีนเอเนอร์จีคือพลังงานสีเขียวในส่วนรายละเอียดของตัวโรบอทเนี่ยลงไปเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นเลเวลนะฮะก็คือเป็นจูเนียร์เลเวลบิกินนิ่งแล้วก็อินเตอร์มีเดีย
นะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้เราได้ทราบถึงที่มาที่ไปรวมถึงหลักสูตรในการสร้างหุ่นยนต์แล้วใช่ไหมคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมอย่าพลาดนะคะเพราะว่าแพรเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปสร้างหุ่นยนต์กันค่ะว่าจะเป็นยังไงติดตามกันช่วงหน้าค่ะธุรกิจติดดาวกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธุรกิจติดดาวกันแล้วนะคะตามสัญญาเลยค่ะแพรจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้วิธีการสร้างหุ่นยนต์กันค่ะต้องถามพี่ณรงค์เดชก่อนว่าเราจะมีวิธีการสร้างหุ่นยนต์เริ่มแรกเนี่ยขั้นตอนไหนก่อนเลยคะโอเคฮะเด็กที่เข้ามานะครับก็จะต้องเรียนรู้ตัวเรื่องของอุปกรณ์ซะก่อนนะฮะชุดนี้เป็นเรียกว่าเป็นไมล์สโตนเราจะมีเป็นแบบยากง่ายสำหรับแต่ละระดับให้เขาประกอบตามก่อนหัดอ่านแบบกรอบแบบเข้าใจอุปกรณ์ซะก่อนจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปเรียนรู้เรื่องโปรแกรมในส่วนนี้จะเป็นโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับเราก็จำลองว่าตัวเนี้ยคำสั่งแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของเฟืองก็คือเหมือนมอเตอร์นั่นเองนะครับใช้ในการที่จะให้หุ่นเคลื่อนที่ไปทีนี้ในการเคลื่อนที่ไปเราก็ต้องมาใส่ค่าว่าจะให้เขาเคลื่อนที่ไปเนี่ยกี่รอบเดินตรงไปหรือว่าจะให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราบังคับที่นี่อันนี้คือเป็นส่วนของตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า move สมมุติว่าเรามีหุ่นยนต์ตัวนี้สักตัวนึงทีนี้มีมอเตอร์อยู่2อันพอเป็นมอเตอร์อยู่2ข้างเนี่ยปุ๊บเขาก็สามารถเชื่อเลี้ยวได้ความหมายก็คือว่าโอเคทั้งด้านนี้เดินทั้งด้านนี้ก็หยุดแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้โดยบังคับจากตัวโปรแกรมอันนี้ก็อยู่ที่โจทย์หรือว่าเงื่อนไขในการผู้สอนที่เป็นคนตั้งให้กับเด็กเด็กๆก็จะได้คิดได้จินตนาการได้เขียนโปรแกรมตามออกแบบหุ่นเดินไปแล้วมันไม่เลี้ยวเขียนโปรแกรมให้เลี้ยวแต่ว่าหุ่นไม่เลี้ยวหมายความว่าเป็นที่ปัญหาเป็นที่ตัวหุ่นคือตัวฮาร์ดแวร์หรือว่าเป็นที่ซอฟต์แวร์เด็กๆก็จะเริ่มสร้างกระบวนการคิดหาข้อบกพร่องว่ามันบกพร่องที่ไหนผิดพลาดที่ไหนแล้วก็ตามไปแก้อันนี้คือเป็นการสร้างหรือว่าเรียนรู้กระบวนการคิดที่เป็นระบบคอร์สนึงเนี่ยค่ะใช้ระยะเวลาเรียนนานแค่ไหนอะคะกว่าจะแบบสร้างหุ่นยนต์ได้อย่างนี้ตอนนี้เราทำไว้เนี่ยเป็นระดับนะฮะเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ3เดือน3เดือนนี่คือเราเรียนอาทิตย์ละครั้งละ2ชั่วโมงเราก็แบ่งออกมาเป็น2ช่วงอายุนะฮะคือตั้งแต่8ปีลงไปแล้วก็8ปีขึ้นไปค่ะจากนั้นก็เรียนเป็นเลเวลไปก็คือเลเวลละ3เดือนก็สนุกดีและต่อหุ่นดีเป็นคนที่สนใจอยู่แล้วก็เลยแม่เห็นก็เลยมาลองสมัครเล่นดูชอบก็เลยเล่นอ๋อหุ่นยนต์ตีกอล์ฟครับก็คือกดปุ่มแล้วปล่อยให้มันทำอัตโนมัติตามที่เขียนโปรแกรมไว้เลยครับพี่ณรงค์เด็กขาเห็นว่าที่สถาบันสอนสร้างหุ่นยนต์แห่งนี้เนี่ยเปิดมาถึง6ปีแล้วใช่เป็นยังไงบ้างคะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับจากการสอนครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าหวังว่าจะต้องเข้าไปแข่งขันประกวดอะไรแต่ว่าพอเวลาเรียนไปแล้วเนี่ยก็อยากให้เด็กเขามีสนามหมายความว่าไปเจอพบปะกันกับกลุ่มเดียวกันที่เด็กๆ เขาคิดเหมือนกันคืออยากชอบเรียนหุ่นยนต์เหมือนกันก็ปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆสนามนะฮะเช่น WRO คือ World Robot Olympia ซึ่งทาง LEGO เนี่ยเป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วก็มี First LEGO League นะฮะมีทางของรัฐบาลของเราเนี่ยก็กลับเข้ามาสนับสนุนคือสปท.มีการประกวดเป็นโครงงานนะครับคืองานศิลปะหัตถกรรมอะฮะแต่ว่าเอาหุ่นยนต์เนี่ยบรรจุเข้าไปด้วยปีที่ผ่านมาก็คือมีเด็กของทางโรบอทชัยนี่ได้ทุนของทางรัฐบาลเกาหลีลักษณะเป็น international เพื่อให้เข้าไปศึกษาหุ่นยนต์ร่วมกันกับทางที่เกาหลีที่มหาวิทยาลัยซองโดที่ประเทศเกาหลีมีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนการช่วยเหลือตนเองเข้าหอพักแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันฟังอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนหรือว่าผู้ปกครองคนไหนเนี่ยอยากจะส่งน้องๆเนี่ยมาเรียนสามารถมาเรียนได้ที่ไหนบ้างคะเนี่ยอ๋อของโรงพยาบาลปัจจุบันมีอยู่38สาขาแล้วครับโอ้38สาขาทั่วประเทศเลยป่ะคะทั่วประเทศเลยเห็นว่ามีแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตัวแฟรนไชส์เนี่ยเราทำออกไปก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ 200,000 อยากให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งหรือว่ามาร่วมกับโรงพยาบาลเนี่ยก็คือคุณสมบัติก็อยากจะให้มีใจรักก่อนคือจริงๆแล้วคนที่เดินเข้ามาซื้อเป็นชายกับเราอะไรเงี้ยเขาก็สนใจที่จะสอนเด็กๆอยู่แล้วชอบการเรียนการสอนที่เป็นแนวใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี้ยหุ่นยนต์นี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่การเป็นการเรียนแบบบูรณาการรวมเอาแต่ละศาสตร์ต่างๆแต่ละศาสตร์เนี้ยเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนเองก็จะได้เรียนศาสตร์ต่างๆพร้อมกันลงไปในขณะที่เรียนหุ่นยนต์เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ยินได้ฟังแบบนี้นะคะต้องขอบอกว่าการสร้างหุ่นยนต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนรู้มาสร้างเสริมประสบการณ์ได้เลยทีเดียวค่ะแต่น่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะถ้าต้องขอขอบพระคุณพี่ณรงค์เดชมากเลยค่ะที่มาเปิดสถาบันสอนสร้างหุ่นยนต์ในวันนี้นะคะแล้วก็มาให้ความรู้ต่างๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
างรายการขอติดดาวให้กับสถาบันโรบอทชายแอนด์สมาร์ทเวดิกแมทแหล่งเรียนรู้วิศวกรรมหุ่นยนต์สำหรับเด็กด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ที่รวบรวมศาสตร์จากหลายวิชามาให้เด็กๆได้ลงมือทำและฝึกสมองไปพร้อมๆกันค่ะ